หม่อมหลวงสราลีกิติยากรประกอบพิธีเจริญพุทธมนต์และไถ่ชีวิตกระบือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมหมื่นสุทธนารีนาถที่สุโขทัยบรรยากาศที่จังหวัดสุโขทัยค่ะหม่อมหลวงสราลีกิติยากรพระคณิฐาในพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมหมื่นสุทธนารีนาถเป็นประธานประกอบพิธีเจริญพุทธมนต์และไถ่ชีวิตกระบือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมหมื่นสุทธนารีนาถณโรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยโดยมีนายวิรุณพันเทวีผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยนางกนกพรพันเทวีประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุโขทัยสมาชิกเหล่ากาชาดข้าราชการและประชาชนร่วมในพิธีดังกล่าวนะคะครั้งนี้หม่อมหลวงสราลีกิติยากรได้มอบกระบือแก่เกษตรกรจำนวน10คนด้วยค่ะซึ่งถือว่าเป็นตัวแทนเกษตรกรจากอำเภอคีรีมาจังหวัดสุโขทัยค่ะค่ะครั้งนี้เพื่อเป็นการถวายเป็นพระกุศลแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมหมื่นสุทธนารีนาถให้ทรงมีพระนามัยแข็งแรงหายจากการอาการประชวรโดยเร็วนะคะทั้งนี้ค่ะเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนำกระบือได้ไปใช้ประโยชน์ในเรื่องของแรงงานภาคการเกษตรการผลิตปุ๋ยข้อการเพิ่มจำนวนกระบือตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรซึ่งโคกระบือถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งค่ะต่อการที่จะประกอบอาชีพการเกษตรของเกษตรกรที่อยู่คู่กับคนไทยและ